อนนี้นะคะเราอยู่ที่บรรยากาศของการรับสมัครรถเจียโนที่ประกวดกันนะคะมาดูกันว่ารถที่ประกวดมีประเภทไหนที่แน่คือได้ข่าวว่ามี2ประเภทใช่ไหมพี่ไข่ใช่ครับจะมีรุ่นคลาสสิกแล้วก็รุ่นแฟชั่นวันนี้ก็อย่างละ20คันก็มาดูนะคะวันนี้นะคะมาทำการส่งกันนะคะดูดีเนี่ยหมุนเลยค่ะหมุนค่ะอันนี้ส่งอะไรคะส่งรถหรือส่งคนคะส่งคนค่ะเอ้ยพี่จากร้านอะไรคะคิกเกอร์คัสตอมค่ะแอนติค่ะแอนเออคิกเกอร์ไงหวังว่าเข้ารอบไหมก็แอบหวังนิดนึงแต่ก็เนาะก็ร่วมสนุกสนานกันอะไรอย่างนี้เข้ารอบประจำคนนี้ไม่มีแบบพลาดหรอกเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีรถประเภทไหนกันไปดูเลยค่ะสำหรับงาน H2C Motorbike Idea Challenge เป็นงานประกวดการแต่งรถจักรยานยนต์ Honda ที่มีมากกว่า10ปีแล้วกติกาในการจัดประกวดมีดังนี้ 1. จะต้องเป็นรถรุ่นที่กำหนดซึ่งในปีนี้ก็อย่างที่เห็นจะเป็นรถรุ่น Giorno 2. จะต้องมีอะไหล่แต่งรถของ H2C บนตัวรถอย่างน้อย5ชิ้น 3. ท่อจะต้องตามกฎหมายกำหนดมีความดังไม่เกิน95เดซิเบลเมื่อติดตั้งเครื่องวัดห่างจากปากท่อครึ่งเมตร 4. เมื่อแต่งตัวรถแล้วรถจะต้องขับขี่ได้จริงทาง Honda ก็จะให้ผู้ประกวดนำรถมาขับรอบอาคาร1รอบเพื่อเช็คความพร้อมของรถว่าขับขี่ได้จริงมันจะมีคะกันระหว่างคลาสสิกแล้วก็แฟชั่นนะคะในนี้ก็เริ่มต้นตั้งแต่คลาสสิกก็ดูนะคะก็เห็นอยู่คลาสสิกแฟชั่นนะคะแล้วก็มีเนี่ยหลากหลายค่ะมีหลายร้านนะคะเริ่มส่งเข้าประกวดแล้วบรรยากาศตอนนี้ช่วงบ่ายๆคนก็จะเริ่มทยอยเอารถมาส่งกันเยอะแล้วโอ้นี่ก็แนวคิคุอันโนเนสเลยค่ะอันนี้นะคะเนี่ยมิกกี้เมาส์อันนี้ของใครเอ่ยนี่ลูกสาวใช่ไหมคอนเซปต์เนี้ยใช่ครับเป็นแรงบันดาลใจจากลูกสาวผมเองเพราะลูกสาวบอกว่าป้าป๊าอยากแต่งรถแนวนี้เขาขับไปอวดครูที่โรงเรียนหวังกี่เปอร์เซ็นต์หวังอยู่นี่เขาแอบกระซิบเบาๆโอเคค่ะมาแล้วนะคะมาแล้วนี่ปรมาจารย์ตักหมอนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่หน่อยวัดดานะคะเขาเรียกกุนซือด้านเบาะนะคะทั้งส่งออกตอนนี้นี่ในไทยแทบไม่ขายแล้วทำแต่ส่งออกอยู่เดียวดูร่ำรวยเดี๋ยวนี้เห็นมั้ยนินทาเบาๆยังได้ยินเลยพี่หน่อยเดี๋ยวนี้คืออยากรู้ว่าพี่หน่อยตอนนี้เบาะเบิร์ดนี่ไม่ขายในไทยแล้วขายอยู่ยังขายอยู่เดี๋ยวจะตักเลยสักล็อตนึงเงี้ยเห็นส่งแบบต่างประเทศทีเป็นตู้คอนเทนเนอร์แบบไทยนี่ไม่เอาแล้วเอาครับเจ๊นี่โอ้โหตายแล้วเอาอยู่เป็นไงเจียโน่คิดว่าในสายตามีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยวันนี้สุดๆอ่ะท่านเหมาะยากไหมก็ถามว่ายากไหมก็มันเป็นอาชีพเราไม่ได้ยากเท่าไหร่ตามแต่คอนเซปต์แต่ละคนมากกว่าบางคนก็ยากบางคนง่ายๆแล้วแต่รถคอนเซปต์เขาว่ารถเนี่ยมันสามารถแต่งได้อะแดปต์ได้หลายอย่างใช่ไม่ได้เป็นแว้นได้อย่างเดียวใช่ผมว่าวันนี้ภาพออกไปน่าจะเป็นไอเดียหลายๆคนที่ชื่นชอบที่จะแบบบางคนเนี่ยมันนึกไอเดียไม่ออกว่าแต่งมาแล้วจะเป็นแนวไหนเลือกได้เลยเฮ้ยคันนี้ก็สวยนะคันนี้เหมือนกับของพี่ตูนอันนี้ของใครพี่ไข่อ๋อของตีลาดพร้าวเหรออันนี้ก็จะเป็นร้านใหม่นะคะ Trust ซึ่งอยู่ตรงพระราม5เนาะคุยกันมาบ้างอันนี้ของพี่ใบนะคะก็คือ The Shop เนาะเขามีแรงบันดาลใจมาจากใช่มาจากกล้องนะคะมาจากกล้องนะ35นี่อันนี้โอ้โหแนวแบบว่าลุยๆบุกป่าฝ่าดงนะคะลายนี้เป็นลายทหารพูดง่ายก็คือตัวนี้ก็มาเขาเรียกแฟชั่นนั่นแหละแต่เป็นอีกสไตล์หนึ่งนะคะสามารถแต่งได้หลากหลายเชียวโน่อะหลังจากที่สำนักแต่งต่างๆนำรถส่งตรวจสอบแล้วทาง Honda ก็จะประกาศผลในงาน Honda AT Mega Fest ซึ่งเป็นงานรวมพลคนรักรถออโต้ที่ปีนี้จัดเป็นปีที่2แล้วมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการประกวดตามมากันเลยWe'll be right back.
ก็คือผู้ชนะการประกวด H2C Motorbike Idea Challenge รุ่นแฟชั่นได้แก่ Note Kepra RJ Racing Jack Shop ไม้ไทย Musashi Dirt Shop และ Motion J ส่วนรุ่น Modern Classic ได้แก่ Storm Evo Project Racing Kicker Custom Mr. Baron Speed Develop และ Motosa กลับมาแล้วคิกเกอร์กลับมาแล้วสุดยอดครับกลับมาแล้วเหมือนกันกลับมาแล้วกลับมาแล้วเหมือนกันครับสุดยอดครับเป็นไงหายเหนื่อยครับเกินความคาดหมายไหมไม่เกินครับหายเหนื่อยมั่นใจอยู่แล้วก็มั่นใจครับเพราะรอบนี้เหมือนแบบทำกันตัวเองไว้ทุกอย่างที่ความผิดพลาดทุกอย่างอะไรเงี้ยเจ้าของร้านไม่อยู่เจ้าของรถก็ไม่อยู่แต่บอกได้เลยว่าร้านนี้ไม่ผิดความคาดหมายไม่ยืนเลยกับความภาคภูมิใจกลับด้านเกินความคาดหมายแต่ให้หลุดแน่ครับอ๋อไม่หลุดแน่มั่นใจโอเคค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะเกินความคาดหมายไหมครับยินดีไหมยินดีมากเลยดีใจไหมดีใจมากเลยไปดูใบไหมเจไปดูไอ้เขาให้ไปฟรีก็ไปไอ้ก็ไปโอเคไปเจขอแสดงความยินดีด้วยค่ะขอบคุณค่ะเป็นไงบ้างเกินความคาดหมายไหมเกินดีใจมากเหนื่อยมันเหนื่อยเข้าใจไม่อดหลับอดนอนใช่โอ้ดีใจแทนสามีไหมคะดีใจเห็นไหมตั้งใจไม่เคยจำให้ใครผิดหวังผมไม่ได้มาเล่นๆนะสะกดชื่อผมไว้ว่าไว้ตัวอีกหน่อยแล้วจะบอกขอแสดงความดีกับโน้ตเคปราด้วยค่ะได้กันมากี่ปีแล้วเนี่ยได้ตลอดนี่แอบเสียวอยู่แอบเสียวเพราะว่าทุกคันแบบสวยเออจัดเต็มนะเราอ่ะดันแบบคิดเยอะไปถ้าเขาคิดได้อ่ะเขาต้องหยิบโจทย์ของเราแยกมาต้องเป็นคนที่ชนะได้นี่เพราะว่าทุกคันอ่ะมันเหมือนกันเขาก็ต้องให้ยูเซอร์เห็นในแบบหลายๆแบบให้ได้ว่ารถคันนี้มันเป็นรถที่เป็นแอดเวนเจอร์รถซิ่งรถคลาสสิกรถทุกอย่างเขาต้องให้ทุกคนเห็นว่าคนที่ชนะมันมีหลากแนวขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะมาเงียบๆมาเรียบๆแล้วมาก่อนคนแรกวันที่ส่งรถคันนี้เป็นคันแรกที่รถที่มาเลยใช่คันแรกมารอเราด้วยบอกก่อนเลยมารอทีมงานเขาได้เพราะตัว 3-5 ของกล้องเรานะคะสมเกียรติจันทานะคะโมโตทูของเรานะคะขอแสดงความยินดีกับรถของ The Shop ด้วยค่ะเกินความคาดหมายอีก1คันนะคะเป็นเด็กเจเนอเรชั่นใหม่ซึ่งมาทำการแต่งรถปีแรกปะปีแรกครับก็เอาแบบมาก่อนตอนแรกแล้วก็ค่อยมาเลือกเนี่ยเพราะว่าตอนแรกก็ยังไม่ได้เป็นลายนี้นะเป็นอีกลายนึงก่อนก็มาทะเลาะกันก่อนใช่ตอนแรกมันเป็นลายม่วงลายน้ำเงินก่อนประสบความสำเร็จสำหรับตัวเองไหมก็ปีนี้ก็ยังไม่ได้ที่หนึ่งแต่ก็เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวได้ที่หนึ่งครับขอแสดงความยินดีด้วยค่ะและก็จบแล้วนะคะกับการประกวดการแต่งรถไอเดียชาเลนจ์นะคะซึ่งบอกได้เลยมีเป็นระยะเวลามายาวนานเป็น10ปีแล้วนะคะก็ถือได้ว่าเป็นไอเดียใหม่สำหรับรถยุครุ่นใหม่แล้วก็เป็นแนวทางการแต่งให้สำหรับประชาชนทั่วไปจะมีคอนเซ็ปต์แล้วแต่เลยมีไอเดียให้คุณเลือกหลากหลายนะคะส่วนวันนี้นะคะเจ๊ยาวก็อยู่ตั้งแต่เช้าจนถึงมืดก็ถือได้ว่าสนุกสนานนะคะเราได้เจอเหล่าบรรดาร้านค้าเหล่าบรรดาร้านช็อปที่ตักนะคะก็สนุกสนานกันเหมือนเดิมอีกเช่นเคยวันนี้จะยาวขอตัวไปก่อนและติดตามเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนได้ว่าเราจะไปที่ไหนและจะถ่ายทำรายการอะไรในเทปหน้าวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ